วัสดีครับผมเกรด BB Monster หรือทุกๆคนเรียกกันว่าเกรดนาฮี1 2 3 4 5โอเคครับวันนี้6เดือนที่รอคอยในการทำห้องงูห้องนี้ที่ผมรอเขามาผมหรือคุณรอจนเหลือจากเป็นฟาร์มชั้นนำที่เป็นเหลือแยกทำสามแล้วคุณคนก็เห็นแล้วเขาตอนนี้เขามีบทความที่เขียนเยอะมากถ้าใครได้ติดตามใช่ไหมนั่นมันไม่ใช่เพจ BB Monster นะครับอ๋อนั่นเป็นกลุ่มอันนี้เป็นเพจนาฮีอ๋อนั่นเพจนาฮีนี่ครับนาฮีนะครับอันนี้คือว่านาฮีนาฮีนะครับที่คุณเห็นว่ามีบทความดีๆให้คุณอ่านกันตามมีมต่างๆครับก็คือไม่ใช่บทความดีใช่ไหมใช่บทความดีครับก็คือจากพี่เกด BB Monster เอาก่อนนั้นอยากรู้เลยว่า BB Monster เนี่ยอันนี้เขาเคยเล่าให้ผมฟังแล้วแบบสตอรี่ดี BB Monster นี่ BB ใช่ BB Monster นี่มาได้ไงพี่ BB Monster เนี่ยจริงๆแล้วเลยนะมันเกิดมาเพราะว่าชื่ออ่ะมันเกิดมาเพราะว่าผมเลี้ยงงูตัวแรกตอนนั้นอยากได้บับเบิ้ลบีเมื่อประมาณปี2008 2009อยากได้บับเบิ้ลบีมากแล้วบับเบิ้ลบีแพงตอนนั้นบับเบิ้ลบีประมาณ 50,000-55,000 ได้ในย้อนกลับไปเมื่อกี่ปีแล้วพี่14 2008 2000เพราะ2008มันกี่ปีประมาณ14 15ปีมั้งนั่นแหละแล้วอยากได้แบบบับเบิ้ลบีมากแต่ว่าเงินซื้อบับเบิ้ลบีได้แต่ว่าอยากได้บับเบิ้ลบีที่ทำเองกับมือก็เลยไปจัดอะไหล่พาร์ทเทล2ตัวสไปเดอร์คู่1ตัวชื่อย่อ BB นี่คือบับเบิ้ลบีอ่ะใช่บับเบิ้ลบีอ๋อเป็นบับเบิ้ลบีมอนสเตอร์เหรอเปล่าก็ประจบเหมาะกับเขาเรียกว่ามันเล่นทำได้ BB Monster มันก็คืองูตัวแรกเลยที่เราอยากทำได้ด้วยมือตัวเองกับพี่เลี้ยงทั้งบอลไพทอนแล้วก็เบียนเดอร์มันก็เลยกลายเป็น BB เข้ากันพอดีประจบเหมาะก็เลี้ยงมากี่ปีแล้วพี่ตั้งแต่ตอนนู้นจนปัจจุบันเนี่ย14 15ปีมันปี2008จนถึงวันนี้มันเท่าไหร่วะ15 14ปีป่ะใช่แต่ก็เลี้ยงแบบอีล็อกก็แก๊กเลี้ยงแบบคนธรรมดาที่ไม่ได้แบบว่าเลี้ยงจะเลิกหรือว่าแบบบางทีตอนแรกจะเลิกด้วยนะจะเลิกจะไปเจอพี่คนหนึ่งทำให้แบบว่าครูเลี้ยงต่อก็ได้อ๋อแล้วอะไรที่ทำให้เราอยากจะเลิกอะพี่มันช่วงนั้นมันมีแค่เว็บเพจเองมันสังคมคอมมูนมันไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนนี้ไงมันไม่มี Facebook มันไม่มีแบบแพลตฟอร์มหลายๆอย่างคือการเป็นเลี้ยงใครเลี้ยงมันใช่มันแบบมีกลุ่มเฉพาะเราไม่ถึงใช่ไหมพี่ถ้าใครทันสยามเล็บไทยเนี่ยคือคุณแก่มากแล้วจริงๆคือแบบตั้งแต่เว็บเพจสยามเล็บไทยมันก็เข้าไปถามตอบในกระทู้อะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่ตรงนั้นเดียวที่ทำให้เหมือนเป็นคอมมูนิตี้ที่คุยกันใช่แต่นอกเหนือนั้นคือเหมือนเราอโลนอ่ะใช่ก็เลยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็เลิกเลี้ยงกันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าจะเลี้ยงดีปะวะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอาจจะเลิกเลี้ยงกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีนี้ทำลูกชุดนี้มาได้เดี๋ยวขายทั้งพ่อทั้งแม่เลยในตอนนั้นคือปีไหนพี่จะเลิกเลี้ยง10ปีที่แล้วได้อ๋อแล้วก็คือก็ยังเลี้ยงอยู่ก็ยังเลี้ยงอยู่แต่มาเอาจริงก็คือปีแบบจริงจังเลยอะถ้าจริงจังเลยนะประมาณ2ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วที่แบบรีโนเวทฟาร์มตัวเองแล้วก็ปลุกไฟตัวเองขึ้นมาใช่ก็คือแบบเริ่มแบบอยากรู้ว่าอะไรที่มันทำให้ปลุกไฟแล้วแบบรีโนเวทแล้วแบบเติมของแล้วอยากทำขึ้นมาแบบให้มันแบบเอาจริงเอาจังพี่ไอ้ที่เป็นจุดตอนนั้นให้พี่คิดแบบมาพี่คิดว่าถ้ามันเป็นไปได้อะไรเงี้ยพี่กะว่าอยากจะทำจริงจังในอนาคตเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ได้เงินจากมันทุกปีแหละแต่เราก็ไปใช้ในส่วนอื่นอะไรเงี้ยเราคิดว่างูมันก็ต้องพัฒนาและอย่างหนึ่งคือเราเห็นคนในวงการอ่ะตั้งแต่เขาเพิ่งเข้ามาเป็นแบบลุคกี้เลยอะไรเงี้ยมาขอคำปรึกษาเขาก็ค่อยๆเขาไม่ได้เป็นคนทุนเยอะนะเขาก็ค่อยๆไปแล้วก็เลยกูขึ้นไปเรื่อยๆเติบโตกันอ่ะคือเราเล่นมันมาฉุกคิดมาฉุกคิดใช่ไหมเราก็ยังทำไมกูยังนั่งย่ำอยู่กับที่วะอะไรเงี้ยเป็นเดอะวัชเชอร์มองเขาอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยหมอก็เลยกระตุ้นตรงนี้ให้พี่กลับมาทำเหมือนกันเหมือนเดิมแล้วก็ไฟมันมาเพราะว่าแบบตอนนี้มันแบบว่าสังคมมันคนเลี้ยงมันสนุกขึ้นใช่ไหมใช่คือหนึ่งคือการได้พูดคุยกับคนที่รักและชอบอะไรเหมือนกันอ่ะมันดีก็คือเฮ้ยแต่ก่อนเราเหงามีเว็บเพจไปนั่งเห็นแต่ตัวหนังสือพิมพ์กันแล้วก็เจอแค่เพื่อนเราเองที่เลี้ยงกันอยู่สองสามคนเนี้ยแล้วอยากรู้ว่าวิวัฒนาการระหว่างช่วงนั้นอ่ะมันที่พี่เห็นมาในระหว่าง15ปีที่เห็นนะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบยังไงพี่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะก็คือ1คือความสะดวกสบายในการซื้อขายอ่ะแต่ก่อน Facebook เขายังไม่บล็อกใช่ไหมมันก็ยังซื้อขายได้พอเริ่ม Facebook มันแบบเริ่มแบบห้ามขายสัตว์เลี้ยงห้ามอะไรเราก็หนีไปเป็นกลุ่ม LINE แอปแบนกลุ่ม LINE ตอนนี้มี Open Chat แล้วก็มีเล็บทาวใช่ไหมตอนนี้ก็คือแบบว่าดีมีเล็บทาวมาก็คือมันก็แบบว่าเขาเรียกว่า
มันตอบโจทย์แล้วก็ง่ายเวลาเราเจอกันพูดคุยกันแล้วก็ลงรายละเอียดสัดเรียงได้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยว่างานอาชีพหลักของพี่คืออะไรนะพี่พี่เหรอครับใช่เผื่อคนยังไม่รู้ไงแบบเห็นแบบอุ๊ยโอ้ติดตามแล้วแบบอุ๊ยฮามีแต่ขี้เหล้าขี้เมาอะไรเงี้ยผมขี้หลักขี้เหล้าเบื่อเขาอยากรู้ว่าอาชีพหลักของพี่แบบพี่เกดคืออะไรจริงๆแล้วอาชีพหลักของพี่ก็เป็นช่างภาพอยู่บริษัทเอกชนช่องทีวีช่องหนึ่งใช่ใช่ก็คือตำแหน่งโดยตำแหน่งก็เป็นช่างภาพครับใช่แล้วก็ทำหลายๆอย่างในนั้นแล้วแบบจับงานแล้วมาจับงูได้ไงเอ้ยลืมแบบแล้วจับงูได้ไงนะพี่จับงูจริงๆอ่ะทำเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก่อนทำงานคือเลี้ยงมาตั้งแต่เรียนจบพอเรียนจบเสร็จปุ๊บก็เคยเลี้ยงเป็นอาชีพเลยใช่แล้วพอดีน้ำท่วมตอนนั้นก็เลยแบบเลิกไปเลิกก็คือแบบไม่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพนะแต่ยังไม่หมดอ่ะคือเลี้ยงงูก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ไม่ได้ขายอะไรเงี้ยแต่แค่ลดจำนวนแล้วหลักๆตอนนี้ก็ยังเป็นในม็อบที่พี่ทำนำก็เป็นบัมเบิลบีอยู่หรือตอนนี้หลีกในเมื่อสิย้อนไป15ปีแล้วคือเป็นบัมเบิลบีใช่แล้วมาปัจจุบันเนี่ยม็อบมันด้วยความเป็นอะไรตอนนี้เออเป็นพี่เหรอพี่ว่าตอนนี้แม่งเหมือนเราเลี้ยงมาเราเพิ่งรู้ตัวว่าเราแม่งชอบสายดำเพราะว่ามานั่งตอนแรกก็ไม่รู้นะมานั่งดูเฮ้ยงูที่บ้านเราเก็บมีสายดำเยอะไปหมดเลยว่ะเออเราน่าจะชอบงูสายดำอะไรทั้งแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือหนีรีเซสซีฟมาตลอดชีวิตเลยสุดท้ายก็ต้องมานั่งตามเก็บ 2-3 ปีที่ตอนนี้เก็บเป็นรีเซสซีฟไปแล้วพี่ 2-3 ปีตามเก็บก็คือปี2ปีที่ผ่านมาจะเน้นเป็นพวกพายเฮดพายคือตอนนี้คือถ้าเป็นของพี่เกรด BB ก็คือจะเป็นพายหลักๆเลยใช่พายเฮดพายพวกสายดำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพวกมอฮอคพวกอะไรแก้บั๊กที่ทำจะเป็นดำในพายหรือว่าดำนอกพายก็มีดำในพายดำนอกพายก็มีแต่แบบว่าเน้นสายดำคือกลับมาดำเลยแบ็คทูเบสิกก็คือต้องเป็นดำละแต่ก่อนชอบแบบเหลืองสว่างพี่ใช่ไหมแรกเนาะแรกๆใครก็ชอบเนื้อเหลืองสว่างอันนี้กลับมาดำช่วงนึงบาร์หน้ามันบูมหน้าที่เราเรียกกันมันก็คืองูมันก็มีความสวยของมันอยู่ในตัวใช่ไหมคนเขาไม่สนใจว่าต้องเป็นเพศผู้เพศเมียหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกม็อบมันมีความสวยของมันและเป้าหมายพี่อ่ะในอนาคตอ่ะมีพี่เกียร์อยากทำแบบมีเป้าหมายอะไรไหมในอนาคตของสำหรับเกี่ยวกับงูบอลอ่ะอยากทำหมายถึงม็อบหรือว่าแบบอะไรก็ได้ที่เป็นเป้าหมายพี่ในกับงูบอลของพี่เลยก็อยากตอนนี้กำลังเหมือนพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรปรับฟาร์มตัวเองก็พัฒนาตัวเองไปในสายที่ตัวเองชอบก็คือเราชอบสายดำเราก็ค่อยๆของอนาคตพอแบบปุ๊บพอได้ถึงม็อบนี่แม่งเอ๋อถึงเราเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้านึกถึงสายดำนึกถึงเราได้ก็ดีใจก็ขอบคุณนะแต่เราก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเราก็แค่ทำในตามกำลังมองผมในแค่มุมขี้เมาก็พอไม่ใช่มองมองแค่ว่าอยากกินเหล้าก็มาหาแค่นั้นคิดถึงก็มาหาคิดถึงก็มาหาไม่ซื้อไม่ว่ากันไม่ซื้อไม่ว่ามาดูกันว่าแบบมันตอบโจทย์คุณหรือเปล่าใช่ขอให้มาพูดมาคุยมานั่งปรับน้ำกันก็ยังดีในตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่พี่อยู่ในวงการเนี่ยมันอะไรคืออะไรสิ่งที่ภูมิใจสุดของพี่เลยอ่ะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเลยภูมิใจที่สุดก็คือการที่เพาะงูบอลได้ครั้งแรกในชีวิตของสุดตอนนั้นแบบเป็นไงพี่คือพี่มองว่าเพราะณตอนนั้นผมคิดว่าคงยากอ่ะมันไม่มีอะไรให้ข้อมูลเลยใช่ตอนนั้นข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยมีคนแปลอะไรเงี้ยก็ดูอ่านเว็บเพจบางอันก็น้อยที่จะแบบแปลเป็นไทยอะไรเงี้ยภูมิใจก็คือแต่ก็ศึกษาข้อมูลตามพวกรุ่นพี่ๆเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบการตัดไข่ครั้งแรกในชีวิตอ่ะแบบสิบกว่าปีแล้วยังจำโมตัวแรกที่เราตัวแรกเราตัดออกมานี่คือม็อบยังจำได้ทุกวันนี้ไหมอยากทำบัฟเฟอร์บีได้ตัดมาเป็นแต่คัดแรกในปีนั้นน่ะไม่มีบัฟเฟอร์บีพี่เพิ่งมาได้บัฟเฟอร์บีหลังจาก4ปีผมไม่งั้นแบบสมบูรณ์แบบเลยใช่ภูมิใจหนึ่งก็คือทำเองบีทเองฟักเองตัดไข่เองแล้วตัดออกมาถ้าเป็นบัฟเฟอร์บีตามที่เราอยากได้มันก็ not มัน nobody perfect นะทุกอย่างในโลกมันไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่เราแล้วไอ้เสียใจพี่มีแบบที่ผิดหวังเสียใจรู้สึกแย่หรือมีอะไรมีในนี้รู้สึกแย่รู้สึกแย่ก็มีนะแบบว่าบางคนอะไรอย่างเงี้ย ที่เห็นคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเคยเลี้ยงด้วยกันมาเขาก็มีความจำเป็นบางอย่างที่เขาล้มหายตายจากกันไปแต่ว่าแบบพอมี Facebook มีอะไรสมัยก่อนอ่ะตั้งแต่ตอนเป็นเว็บเพจอ่ะเห็นคนเก่าๆอ่ะดีใจนะแบบว่าคนยุคสยามเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เหมือนคือว่าที่เขายังเลี้ยงที่เสียใจก็เหมือนว่าแบบเพื่อนๆที่เคยเลี้ยงแบบได้แบบล้มเลิกไปก่อนใช่คือแบบว่าเหมือนประมาณว่าเพราะว่าพี่อ่ะเคยจะเกือบจะเป็นแบบเขาแล้วคือจะล้มเลิกเพราะว่าผิดหวังอะพี่เรื่องอะไรเหมือนมันเหงามันเบื่อมันคือการเลี้ยงสัตว์อ่ะมัน
มันไม่ใช่ว่าแบบว่ามันจบแค่สัตว์กับเรานะบางทีสัตว์มันสร้างคอมมูของคนให้รู้จักกันมีรีเลชั่นชิพมีแบบว่าสนทนาบางทีคนรักกันเพราะว่าชอบในสิ่งเดียวกันเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นเพื่อนรักเป็นพี่น้องกันได้นะมันทำให้แบบว่าเกิดมิตรภาพขึ้นตอนนี้กลับมาแล้วเพราะว่ามันคอมมูนิเคชั่นมันบูมขึ้นแล้วมีกลุ่มปีที่ผ่านมาแบบว่าโอ้รู้สึกว่าวงการมูบอลแบบคือคักมากเลยนะมีทั้งแบบว่านักเล่นหน้าใหม่หน้าเก่านักแบบมาทั้งรักทั้งชอบมาทั้งเป็นนักลงทุนมาทั้งแบบหลายรูปแบบเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นหลากหลายก็ใช่ก็เห็นหลากหลายก็สนุกดีก็มันก็เราก็ได้เห็นเพราะว่าจริงๆเราได้เห็นอะไรแบบนี้วนมาหลายรอบแล้วแต่ว่ารอบนี้ดูคึกคักอ๋อเป็นวัฒนธรรมอย่างนี้แล้วส่วนจะเป็นมันทุกรอบว่าช่วงนี้ปุ๊บช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ของแต่เดือนมันไม่มีคำว่ามูบอลมันจะตายหรือว่าสัตว์เลี้ยงทุกอย่างมันจะตายมันมีแต่ว่าคนเลิกเลี้ยงแต่ว่างูบอลเนี่ยมันยังโดนเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาโดยคนอื่นคนอาจจะไม่รู้แต่นี่ไงเพราะว่าผมดูดูตัวเองทำให้คนอื่นรู้เองว่าจริงๆแล้ว มันยังมีคนเลี้ยงอยู่แบบเยอะแยะจะเป็นเพื่อนบ้านคุณข้างบ้านในเขตเดียวกันมันมีเยอะใช่อะไรเงี้ยแบบว่าตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียใช่ป่ะเราได้รู้เลยว่าอ้าวคนนี้เขาอยู่แถวบ้านเราห่างจากบ้านเราไปสมมติเจอหน้ากันเอ้ยเคยเจอเนี่ยเอานี่เลี้ยงงูกันนี่หว่าอะไรเงี้ยใช่เนี่ยเอาเนี่ยคือมันมีจุดเปลี่ยนอย่างนึงที่ตอนนั้นที่พี่ย้อนกลับไปตรงที่พี่บอกว่าพี่กะว่าขายลูกคลาสนี้แล้วก็จะขายทั้งพ่อทั้งแม่แล้วจะเลิกเรียนนะใช่ป่ะที่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งที่พี่เจอก็คือพี่ดูที่อยู่ชลบุรีที่อยู่ชลบุรีใช่ The Fantastic ใช่ที่เป็นแบบคาเฟ่หมาที่คาเฟ่หมาเป็นคาเฟ่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละพี่ดูเนี่ยคือแบบว่าเป็นพี่ที่พี่รักมากมากเลยคนหนึ่งเพราะว่าแบบถ้าไม่มีเขาจะร้องไหมเนี่ยคุยกันในวันนี้มันก็ไม่มีมอนเตอร์นิววันนี้อะไรครับดูดูอยากจะบอกอะไรพี่ดูไหมผมอยากแบบเลียไข่พี่มากไม่ผมก็รักพี่เขาก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เจอพี่เขาในวันนั้นเขาไม่มาซื้องูผมแล้วเขาแบบว่าตอนนั้นเขาเพิ่งแบบกลับมาเลี้ยงอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยกลับมาเลี้ยงเพื่อนกูก่อนอยู่เพิ่งเลิกเลี้ยงแล้วหลังจากนั้นก็แบบว่ามีคู่หูไปสวนด้วยกันทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันสนุกแล้วพี่เนาะใช่ก็เลยความสนุกมันเริ่มก็รู้ดราม่าของพี่เก็บแล้วอย่าไม่อะไรอย่าแอบดูงูแล้วไม่อยากดูแล้วเดี๋ยวคนบอกดราม่าใช่ไหมเนี่ยนี่มันช่องอะไรครับเดี๋ยวแอบดูงูเดี๋ยวครับนี่ครับแล้วเราก็มาดูอยากจะความดราม่าของเขาไปที่หลังไมค์ทุกคนไม่ได้ยินเราจะมาดูงูของบีบีมอนสเตอร์เป็นลูกเอาเป็นลูกเพาะเอาลูกเก็บก่อนหรือจะเอาลูกเพาะก่อนเอาตัวเก็บก่อนลูกเพาะก่อนพี่เอาได้หมดเลยตัวลูกเพาะก็เหลือพูดเหมือนแบบว่าพวกนี้คือได้เป็นเยอะอยู่ถ้าเป็นนี้ก็คือสีเขียวแปะนี่คือลูกเพาะหมดเลยใช่นี่คือลูกเพาะของปีนี้ครับผมที่ยังเหลืออยู่ในนะตอนนี้เริ่มจากไหนก่อนดีอยากโชว์อยากที่อยากโชว์ยังแบบทำไมยังแบบเอาตัวคิดว่าลูกเพาะที่คิดว่าเอ้ยทำไมมันยังอยู่กูว่าไอ้อ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าม็อบมันอาจจะยังไม่ตรงใจก็ไหนก็อยากรู้ว่าที่เอ๊ะทำไมหานี่มันอยู่กูว่าอะไรอย่างที่ชอบนะมันก็มีนะมีวานิลาช็อตเอาท์เนี่ยที่แบบคนเขาไม่อาจจะบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้เล่นก็คือมันก็คือซูเปอร์พาร์ทเทลครีมเนาะก็คือซูเปอร์พาร์ทเทลวานิลาไฟล์ตัวนี้ YB ด้วยก็คิดว่าอันนี้คือม็อบในหนึ่งใจแล้วอาจจะเป็นม็อบที่แบบว่ามีมานานแล้วคนอาจจะแบบว่าตอนนี้มันมีม็อบแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคนอื่นเขาแบบว่าชอบกันอะไรอย่างเงี้ยก็แทบไม่เหลืออะไรก็โชว์หน่อยเผื่อคนเขาอยากเห็นว่ามีตัวไหนครับยังขายอยู่น่าเก็บแนะนำเขาหน่อยดูได้ครับดูในลิงก์ครับดูในลิงก์ลิงก์ไหนครับในลิงก์ในเล็บทาวครับผมแปะลิงก์ไว้ครับใน BB Monster ในนี่อันนี้ก็เป็นกัมบอลก็คือซูเปอร์ไม่ใช่มันเป็นควีนคิลเลอร์ควีนบีเล็บเพิร์ดใช่ AKA คือกัมบอลควีนเลอร์ควีนคิลเลอร์ควีนก็คือซูเปอร์พาร์ทเทลเลเซอร์ลีโอสไปเดอร์เข้าคาบอยู่ป่ะเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรพี่เป็นซูเปอร์พาร์ทเทลแชมเปญนี่ซูเปอร์พาร์ทเทลแชมเปญจริงๆมีเหลือประมาณเก็บเหลือลูกพอที่มันอีกตัวพี่ทั้งหมดลูกพอเหลือประมาณ40ตัวใครอยากดูก็เราให้ดูบางส่วนถ้าสนใจหน่อยก็อินบ็อกซ์ไปที่เพจ BB Monster หรือว่าใน Open Chat นาฮีก็ได้ครับแคปไปใช่บางตัวหรือตัวไหนอยากรู้พี่มีลิสต์ไหมอะไรเงี้ยเรามาถามดูดูในลิสต์เลยก็ได้ครับผมลงทุกตัวเหรอพี่ลงทุกตัวเลยลงเกือบทุกตัวนะที่เราแอปพูดม็อบในเล็บทาใช่ไหมพี่ใช่ในเล็บทาครับใช่นี่ตัวนี้ยังไม่เคยลงนี่สวยตัวนี้ไม่ลงแค่หน้าเพจแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ลงขาย
ตัวนี้อะไรพี่ตัวนี้คิดว่านะตัวนี้คิดว่าเป็น Back Part Tail Enchi Cream Post YB อือหือก็คือเป็น Back Part Tail Enchi Vanilla Fine Post YB โอ้โหสวยนะเฟรมเฟิร์มใช่น่าจะนะแต่ที่ไม่มั่นใจอย่างเดียวคือ back pass แต่ตอนเด็กๆอ่ะตอนเพิ่งออกมามั่นใจเลยแต่พอมันโตมันสว่างมากเลยหรือว่าเป็น YB ก็ไม่รู้ทำให้มันแบบสว่างจัดให้เห็นสีจริงชิบหายตัวนี้เป็นตัวนี้คิดว่านะที่นี่มีแน่ๆแล้วอ่ะคือเป็น Enchi back pass แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น YB Vanilla นะจะให้เห็นตัวจริงตัวจริงนี่แม่งแบบยิ่งกว่านี้นะบอกเลยเด้งเลยดูเด้งเลยสีไซแพทเทิร์นแบบว่าสีเด้งสีเด้งเนาะเด้งดิตัวผู้ตัวเมียอันนี้เป็นตัวผู้ครับผมตัวนี้คิดว่าอาจจะเก็บเอาไว้ลองถ้าเขาอินบ็อกมาเห็นแล้วแบบอยากอินบ็อกมาอินบ็อกนี่ตัวถ้าเกิดว่าตัวที่อาจจะปล่อยนะอาจจะปล่อยก็อาจจะเป็นตัวนี้นี่ตัวก่อนหน้าตัวคิดว่า2แอคไลน์ซูเปอร์ฟอร์มเนี่ยแหละอู้ชอบผมไม่อยากได้ตัวนี้ครับผมอยากได้ตัวที่พี่โชว์เมื่อกี้อ๋ออยากได้ที่โชว์ครับเมื่อกี้เดี๋ยวปีหน้าแบ่งให้ เราเป็นบิดเดอร์ครับเงินซื้อเราไม่ได้ครับไม่มากพออ่าโป่งโป่งฮัลโหลจังหีว่าบอว่าบอติงตองติงตองอะไรของกูอะไรยังพัดผมแบ่งเท่เลยในเรื่องสุ่มเลยเพราะโก่งโก้งเก่งก็มึงเปิดภาพแบบนี้จะให้กูไปแบบไหนโอ้โหตายแล้วที่เหลือก็เป็นพวกเบสิกหมอเป็นพวกเบลซูเปอร์ไฟอะไรแบบนี้ได้พวกซูเปอร์ไฟงูขาวเอาดูน่ารักกุ้งกิ้งตาขาวเอ้ยทั้งตาดำทั้งตาฟ้าเนาะคือที่นี่มีครับแต่เขาไม่โพสเฉยก็มีอยู่ครับแต่บางเจ้าของขี้เกียจโพสก็ลองมาดูใช่ก็ยังมีให้เลือกอยู่ครับแวะมาไม่ซื้อไม่ว่าแวะมาเยี่ยวก็ยังดีครับผมมีทั้งออกเป็นสีหวานส่วนใหญ่ไอ้พี่ใช่ก็มีทั้งสว่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อแม่ก็คือค่อยๆปรับไปตอนนี้ก็อาจจะแบบได้อย่างไม่คุยอะไรเห็นก็คือค่าตอบโจทย์ก็มาแต่ส่วนใหญ่ก็ YB ครับนี่ใช่เพราะ YB ใส่กับอะไรก็อร่อย YB ใส่อะไรก็อร่อยโป่งโป่งไปได้ครับทุกสายอันเมื่อกี้คือลูกเพาะตัวจำหน่ายใช่ฝั่งนู้นก็คือฝั่งนี้ก็จำหน่ายอยากดูลูกเพาะตัวเก็บมั้งลูกเพาะตัวเก็บหรออ่าจะจำหน่ายแต่เขาแบบไปดูในเล็บเท้าต่อไปได้ตัวเก็บเก็บเยอะที่ปีนี้ที่เป็นลูกเพาะของตัวเองประมาณ 4-5 ตัวเองสี่ห้าตัวปะวะน่าจะประมาณ10ตัวดีกว่าน่าจะใช่10ตัวนี่ตัวนี้เป็นลูกเพาะเองเหรอพี่ลูกเพาะอันนี้เป็นเหรอพี่นี้เป็นบานาน่าแชมเปญชินนามอนตัวเมียอยากให้เห็นสีจริงเหมือนเนี้ยใช่ตัวจริงสีจริงเด้งเนาะใช่เด้งหนึ่งทำไมในกล้องมันดูอ้าวมัน AI ไงมันมือถือมันไม่ได้เหมือนแบบกล้องตัวนี้เป็น Ivory นี่ YB สำคัญนะทุกคน Ivory Part Tail Enchi ตัวเมียแชมเปญก็ชอบพี่เป็นพวกเยอะนะพี่เป็นแชมเปญตัวนี้ตอนแรกตัวนี้คิดว่าพี่เป็นแชมเปญเลเวอร์ป่ะเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นแชมเปญเลเวอร์แต่ว่าพี่เคยอยากได้เกรไงแต่ว่าทำมา4ปีแล้วยังไม่ติดเลยตอนแรกคิดว่าติดอันนี้เป็นอะไรตัวนี้ก็น่าจะเป็นแค่ซุปเปอร์พาร์เทลแชมเปญชินนามอนใช่แต่ว่าเออลุ่มล่างน่ารักมี2ตัวตัวเมียได้มา2ตัวก็คือตัวนี้เก็บเพราะว่ามันน่ารักจะขายอ่ะไอ้ตัวนึงไปขายมีตัวนึงขายเหมือนกันปล่อยก็ลงไว้ในเล็บเท้าแล้วเหมือนกันถ้าใครแบบว่าอยากได้พวกอะไรเกมเมเทอร์เด็ดใช่เกมเมเทอร์พาร์เทลนี่ก็เก็บพี่ตัวนี้ขายครับผมเป็นบาน่าไอเวอรี่พาร์เทลสวยเด้งอ๋อเขาขาอุ้ยนี่เก็บอีกตัวหนึ่งพี่ใช่ครับเป็นแบ็กพาสไวบีนะน่าจะใช่แหละไวบีไม่ได้เป็นยังเขาคาบอยู่นี่ไม่มีเฮดไม่มีเฮดแต่ว่าตัวเมียครับก็เลยเก็บคือว่ามันเป็นแบ็กพาสที่แบบสีมันสว่างเขาคิดว่าน่าจะเป็นสายของบานฮาร์ดกันนะเพราะสีมันแบบนี่เข้าคาบอยู่นะเดี๋ยวรอเอาคาบออกมาใครจะโทรไปขออินบ็อกซ์ดูเองแล้วกันแต่ไม่ได้ขายนะตัวนี้ไม่ได้ขายตัวนี้เก็บทะลุคาบต่อไปอันนี้ก่อนตัวที่เอาเข้าบ้านเพื่อจะแบบว่าเปลี่ยนหน้าฟาร์มเนาะกำลังปรับฟาร์มอยู่ตอนนี้เอาเข้ามาอีกตัวพี่ปีนี้เหรอจำไม่ได้เหมือนกันก็ซื้อเรื่อยๆมันก็ดูเลยใช่ก็ซื้อเรื่อยๆมันก็อันนี้เป็นโมซูเปอร์โมโกสใช่อันนี้ของเพื่อนของไอวอลแบ่งให้มาใช่ก็คือพี่มีพ่อนี่อยู่เบล GSI ก็เลยว่าจะทำพวก
พวก GSI Mo Head Code อะไรพวกเนี้ยการันตีว่าเป็นแบบนี้อันนี้เป็น Leopard Enchi Post OD Post OD OD คัสสานมาจากบ้าน OD ก็ต้องพี่เป้แหละครับใช่เป้โอโดดใช่ครับออซี่บางไทยเราเนี่ยแหละครับนี่ออซี่บางไทยโป่งๆโป่งๆโป่งๆแปลงๆครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวนี้เป็นคัทเทลคราวปกติอันนี้ก็ได้มาจากเพื่อนแบ่งให้มานี่เป็นอะไรตัวนี้เนี่ยสวยเนี่ยอันนี้ลูกพี่ให้มาลูกพี่ดูให้มาเป็น YB Leopard สวยดีสีสวยใช่สีสว่างสีมันผมเป็นLeopard Lover ผมชอบมากเลยใช่ๆพี่ก็เป็นเหมือนกันนะพี่ก็เป็น Leopard Lover ชอบมากเลยอ่ะโอ้สีสวยมากสีแดงอยู่ก็นี่เพิ่มมาหน่อยนี่เติมบองโกเข้าไปหน่อยอร่อยเลยนี่คือบองโก Leo YB จากบ้านดีไซน์ใช่นี่มาจากแบงค์ดีไซน์ม็อบอยากถึงหัวก็รีบไปหาเขาก่อนนะจะถือไปไหนอยู่เฉยมือ คนถ่ายขึ้นไปตามไม่ถูกกันอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นพวกอะไรสายดำมาครับอ่ะอันนี้ก็อันนี้มีรุ่นพี่แบ่งอ้าวเขาคาบอยู่ตัวนี้นี่เราอย่าไปด้อยค่าสไปเดอร์มันอันนี้เป็นสไปเดอร์ชินนามอนมอฮอคเฮดพายดีนะถ้าเกิดว่าแบบถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าถ้าตัดสไปเดอร์นี่โดดใส่เลยนะตัวนี้เป็นซาวาน่าหรือว่าเข้าคาบอยู่เป็นชินนามอนโมก็ยังสว่างอยู่นะซาวาน่าแต่ว่าตัวนี้พี่ก็พอซาวาน่าได้มาปีก่อนๆ ก็ไม่เห็นว่ามันสวยขนาดนี้อันนี้เก็บของน้องเฟนมาก็เราไม่สวยไงของเขาสวยหรือว่าของเขาสวยเพลงมาเจออะไรนี่อันนี้เป็นแบ็คเฮดบัตเตอร์Red Jean Post YB 100% Head Hypo อันนี้ได้มาจากชาวยอดผมเห็นมานะครับผมไปที่แพร่ตอนนั้นที่ครับชื่อเขาเขียนนะครับ Facebook อ๋อเกตเลยครับเกตมีหลายคนนะผมจำชื่อเขาอยู่ได้นี่อันนี้ก็เป็นอะไรสายดำดีๆอืมปึ๊ยโอ้โหฮับแม่นพายสีแดงดีเนาะอันนี้ก็ได้มาจากทาวเหมือนกันสองตัวเลยปีนี้ได้งูจากทาวมาก็หลายตัวนะมีประมูลด้วยใช่ตัวนี้ตัวนี้ไปสวยว่ะยังโอ้ยรู้อยู่รู้ตัวโป้งสวยเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เข้าข้าวใช่พี่ไม่ได้เข้าข้าวครับตัวนี้เป็น GSI Mo Back Part Hypo หรือ Ghost ของใครพี่อันนี้ได้มาจากเพื่อนแบ่งให้วอบ้านกูมีไหมมีเหลือไหมเนี่ยปีนี้หมดแล้วนี่พี่จริงๆอ่ะพี่ซื้อมาเป็นนี่นะซื้อมาเป็น GSI Mo Code แล้วเพิ่งมารู้ว่ามีแบ็คพาร์ทที่หลังดีนะเอากลับมาก่อนสวยว่ะไม่งั้นแม่งไม่ให้สวยว่ะสวยป่ะสวยนะตัวนี้ก็อันนี้ที่ไปประกวดที่ BBF ได้รางวัลป่ะได้มาได้ตัวนี้อ่ะได้ใช่บังเอิญนะถ้วยไม่แบบว่าคล้ายกันเลยนะดูครับน้องๆโป่งและนี่อีกตัวนึงอันนี้เป็นลูกเพาะใช่นี่คือลูกเพาะที่เก็บเมื่อกี้ไม่ได้พรีเซนต์เนาะซูเปอร์ไฟเข้าใจพี่เนี่ยพี่ผมเพราะพี่ผมดื่มไปไงพี่อยู่อะไรมึงเลยซูเปอร์ไฟน้องเหลืองเนี่ยหลงเปิดเยอะนะตัวนี้คิดแบบคิดว่ายังไงก็ต้องเก็บตั้งแต่ตัดไข่เลยเพราะว่าแบบคนมันก็เปิดน้อยเปิดเยอะที่นี่สวยว่ะแต่พี่ชอบเปิดเยอะใช่อาจจะเป็นเพราะว่ามันพอส YB ด้วยแหละมั้งอาจจะมี YB สวยว่ะพาร์เซลใช่สว่างดิเอ้ยสีเหลืองเยอะดิเลยชอบนี่ก็ซูเปอร์ชินซูเปอร์ชินตัวเมียโอ้ได้มาจากใครพี่เหมือนเดิมนี่ได้มาจากแบงค์เหมือนเดิมแบงค์แบ่งให้มาใช่ไม่มีพิการทุกอย่างสมบูรณ์ใช่เพอร์เฟกต์ไม่มีคดไม่มีคิงไม่คดไม่คิงนี่ไหนเข้าคาดอันนี้ชินนามอน YB ตัวเมียอันนี้เพิ่มแบ่งให้มาโอ้อยู่นิ่งๆดีคืออะไรหมายถึงงูงูพี่อยู่อ๋อล่ะพีเซนต์ไปเลยครับพีเซนต์ไปเลยเข้าคาบอยู่ครับอ๋อแต่ทำไมพี่มองเหมือนมันเป็นเฮดเอสเซนติกป่ะก็ไม่รู้ทำไมมันดีไปเข้าคาบอยู่หรือเปล่าอ๋อล่ะไม่หรอกนะว่าคือเนี่ยอย่างถ้าเทียบกันกับตัวที่พี่เก็บอ่ะตัวนี้มันจะออกแบบเข้ามันจะเหมือน
เหมือนที่มีขาวดำมาเนอะตัวของพี่มันแบบว่าเป็นแบ็คพาร์ทที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นสายบานฮาร์ดแหละมันเลยออกทองแดงทองแดงเหมือนตัวทั้งที่มันเป็นม็อบเดียวกันอะลองเปรียบแต่เขาคาบทั้งคู่นะเดี๋ยวลองเทียบดูเนาะน่ะใช่ไหมใช่แบ็คพาร์ทชินเอ้ยแบ็คพาร์ท YB แล้วก็ชิน YB ก็ชิน YB เพื่อนทำหลุดมาป่ะเนี่ยนี่เป็นนี่อะไรครับผมชิน OD ก็ของปื้มเหมือนกันใช่คร่าวๆสวยว่ะแบ็คเฮดชินที่ทุกคนเห็นนะครับในเพิ่งลงไปเนาะเพิ่งลงไปดำดีแม่เจ้าอันนี้รุ่นพี่แบ่งมาให้แม่จ๋าแม่ดำแน่ถ้าแม่ไม่ว่ารอเลยครับพี่อันนี้รอเลยผู้หรือเมียตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้แสดงว่าอยากเร่งทำเลยครับผู้เลยว่าจะเอามาแจกยีนอยู่ไม่ติดใช่ไหมว่าจะผู้เมียแค่ขอเป็นยีนที่เราต้องการพอสำหรับพี่อ่ะหรือว่าจริงๆก็ไม่ติดนะถ้ามันโดนใจอ่ะผู้เมียได้หมดเพราะจริงๆตัวผู้มันก็สำคัญเพราะว่าพี่เก็บจริงๆเปอร์เซ็นต์เก็บแบบผู้50เมีย50เลยนะไม่ได้แบบว่าตัวเมียอย่างเดียวอ๋อครับตัวนี้กระชับปองตัวนี้แบงค์แบ่งให้มาตัวนี้คือตัวนี้เป็นพาย50% head cloud พอร์ต 50% head cloud เข้าคาบอยู่แต่สีมันแบบจริงๆสีมันแบบออกทองแดงทองแดงมากเลยนะแต่ว่าเข้าคาบอยู่กระชับปองอันนี้ก็รักเหมือนกันตัวนี้สวยนะก็คู่มาอีกตัวนึงอะผมเห็นก็ยังสวยนะของพี่แจ็คใช่ตัวนี้พี่แจ็คแบ่งให้มาตัวนี้เป็นแชมเปญลีโอชินนามอน YB เนาะสวยเนาะลงตัวมากมันตรงคอนทราสต์มันเนาะพี่เนาะใช่เนี่ยมันกบไม่ลงจริงอ่ะแชมเปญแบบมันไม่พอเจอเลปเพิร์ดแบบเลปเพิร์ดมันได้ชื่อมันได้ชื่อว่าเป็นงูลบลายนะแชมเปญแต่ว่าพอมันเจอเลปเพิร์ดมันแข็งไอเลปเพิร์ดไม่ของจริงอ่ะในเอลลี่ยังโชว์นะใช่โอ้โหสวยป่ะมันโชว์มันใครอยากเห็นก็มีอีกตัวนึงพี่วิจักนะใช่ครับที่วิจักยังน่าจะยังเหลืออยู่เปล่าไม่แน่ใจเนาะอันนี้ได้มาจากพี่เป้อันนี้เป็น GSI Mimosa เนอะหรือเรียกอย่างว่าเป็น GSI Champagne Ghost โอ้สวยป่ะสว่างดีเนาะอืมต้องมาในกล้องมันดูไม่ค่อยส้มอ่ะมันดูไง AI อีกแล้วในตัวจริงส้มเนาะแต่กล้องที่เอาไปแต่ว่ากล้องพี่เป้ถ่ายเออสวยจริงยิงออนจะเห็นตัวจริงมาดูได้ที่นี่ครับผมใช่แต่ไม่ได้ขายครับผมใช่ครับไม่ได้ขายครับเดี๋ยวพี่เขาว่าเขาแบ่งมาให้ทำอ่านตัวนี้เป็นคลาวเนาะโตเป็นคลาวซื้อมาเป็น Enchi Post OD คลาวแต่ว่าดูไปดูมามันน่าจะเป็นเบรดPost OD ใช่มันคือลายมันดูจากหัวดูจากลายมันไม่น่าจะไปทาง Enchi มันน่าจะเป็นเบรดมากกว่าก็คิดซะว่าตอนนี้คิดที่คิดกันนะทุกคนเขาคิดว่าไอPost OD อ่ะคิดว่าน่าจะเป็น OD แล้วแหละแต่เดี๋ยวลองเทสบีดดูอีกทีนึงตัดโป่งๆใช่น่าจะเป็นเบรด Post OD ตัวนี้เข้าคาบตัวนี้เป็นฟิลเตอร์พายฟิลเตอร์เลปเพิร์ดใช่ฟิลเตอร์เลปเพิร์ดพายเออใช่ฟิลเตอร์เลปเพิร์ดโอ้ยเฮ้ยรักอ่ะมันเข้าข้างอยู่ด้วยโอ้ขาผมเลยหักโอ้โอเคเอ็มยังเอี้ยวคอนกูอีกนะมึงน้องหัวดำโอเคจะฆ่ากันแล้วเดี๋ยวยุ่งกันเหนอตัวนี้ก็คล้ายกันตัวนี้เป็นพิวเตอร์ลูกปีนี้เหรอเนี่ยพี่อันนี้ลูกปีที่แล้วครับโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้มาเบลเลอร์เลยวะตัวนี้เป็นพิวเตอร์พายพอร์ตลีโออ่าใช่ลูกปีแล้วงงว่าตัวใหญ่จังวะลูกปีแล้วลูกปีคือปลายปี21ตัวนี้เซตพวกนี้นี่เอาเข้ามาช่วงประมาณปลายปีที่แล้วตัวนี้เป็นชินนามอนเลปเพิร์ดพายเก็บพายเยอะเหมือนกันนะพี่เนี่ยปีแล้วก็เยอะพี่ชอบพายสายดำเนาะเราก็เก็บประมาณนี้แหละเริ่มเปลี่ยนมาต้องเป็นโลมิดไว้หรืออะไรพี่ชอบเป็นไงจริงๆอ่ะชอบคนที่ชอบเล่นพายสายดำเขาจะชอบพวกมิดหรือโลเนาะเพราะว่าพายสายดำมันจะให้ไฮอยู่แล้วเนาะถ้าได้มิดถ้าได้โลมันก็สวยมันก็ได้เห็นลายเยอะหน่อยใช่แต่ส่วนใหญ่มันจะชอบไฮกันไม่ได้เพราะว่ามันอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นม็อบของมันที่มันบังคับให้ออกไปทางใช่มันจะชอบออกไฮตัวเอาคร่าวๆตัวนี้เป็นอะไรแก้บั๊กเนาะอันนี้มันเป็นมอฮอคชินนามอนเฮดอัลบิโน
เผื่อที่จะเสียดายเฮดไหมจะเอาชนเฮดไหมหรือไม่ก็จริงๆแล้วจริงๆอยากได้เฮดพายแต่มันหาไม่ได้ตอนนี้แต่เป็นเฮดวินโดพี่เข้าวินโดมันไม่เข้าก็คงไม่ได้เข้ากับวินโดก็ใช่คือหลักๆคือจะเอามาปั้นไว้ทำอะไรแก้บั๊กด้วยแหละใช่เข้าไปตีเองทีหลังใช่ใช่ก็จะเปลี่ยนเฮดอะบิโนอาจจะเปลี่ยนเป็นเฮดพายในอนาคตก็น่าจะได้เปลี่ยนอาจจะเป็นเฮดพายแล้วก็เป็น 50% เฮดอะบิโนในอนาคตก็ได้ตัวนี้เป็นข้าวอีกแล้วมอฮอคบานาน่าเฮดพายตัวเมียตัวเมียจ้ะไม่ธรรมดาจริงคนนี้ลูกปีแล้วเหรอพี่ลูกปีที่แล้วใช่ใช่ใช่ไหมวะตัวนี้ก็ประมูลได้มาจัดเท้ามีความสู้บ้างนะปิดไปได้ไหมตอนนั้นได้มาประมาณ839นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะใช่จอดรถประมูลเลยอยากได้อ่ะตอนนี้ลูกพอปีที่แล้ว GSI Mo เนาะแล้วก็ Fly GSI Mo GSI เนาะเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วถ้ารักในสายดำนี้เนาะไม่ดักไม่สายดำก็ชอบกันนะถ้า GSI อ่ะใช่ยังไงก็ต้องมีอ่ะ GSI Mo คือใช่ GSI Mo นี่คือเดี๋ยวมาทุกปีไงก็หมดอ่ะพี่ใช่มีเท่าไหร่ก็หมดครับไม่เก็บไม่พอไม่พอจริงๆแล้วคนแบบบีเดอร์มีแล้วยังอยากจะได้อีกเองเลยเนี่ยใช่อึ๊บอันนี้ใช่ GSI Patel ที่เก็บเพราะว่าแบบชอบแพทเทิร์นมันเลยอันนี้ได้มาจากเพื่อนปีที่แล้วอ๋อเป็นระเบียบดีใช่คือลายมันแบบว่าแพทเทิร์นมันแบบสวยเราก็เลยเก็บส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันอีมาคู่เลยพี่ป้ายอันนี้ได้มาจากอีกที่หนึ่งอันนี้มันเป็น Head Ghost GSI Patel Head Ghost นะใช่ที่ซื้อเพราะเป็น Head Ghost เนี่ยแหละโอเคแล้วเดี๋ยวนี่ๆเพิ่งถ่ายกันมาตัวนี้คือตัวนี้เป็น Mohawk GSI ครับโอ้โหสุดจริงนะครับก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะแค่ถึงแค่2ยีนแต่ก็เป็นอะไรที่ดีผมเป็นเหี้ยวันนี้พูดโป๊งมึงเมาอ่ะไม่ได้กินเลยสวยมากอันนี้ลูกงูก็จะประมาณนี้นี่ครับผมขอซื้อตัวนี้มาแบบตื้อแบบพี่บอกว่ากูขอทำก่อนทำก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่อ่อนนะเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งให้วันนี้ครับพอแค่นี้มั้ยพอแค่นี้แล้วมียังมีอยู่นะจะดูว่าพอแล้ววันนี้พอแล้วอ๋อประมาณนี้พี่เนี่ยประมาณนี้ครับขอบคุณครับผมไปก็อยากให้พี่แบบโดยที่แบบเหมือนแบบปุถุชนของวงการงูเหมือนกันที่เลี้ยงมานานเนี่ยพี่อยากแบบฝากอะไรแบบมือใหม่แบบปุถุชนกูไม่ได้เขาเลี้ยงมาแก่ว่ะกูก็มีบ้างไม่ถึงแต่ว่าอยากแบบอยากฝากอะไรมือใหม่ที่แบบกำลังจะเข้ามาเล่นแบบทั้งคนเพื่อรักและชอบเพื่ออดิเรกเพื่อการค้าอะไรพี่ก็นะคืออย่างหนึ่งที่อยากก็ไม่อยากสอนเนาะแต่ว่าเอาแนะนำดีกว่าว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเนาะก็คือเวลาทำอะไรเนี่ยอยากให้แบบใช้แพชชั่นนำไปก่อนคือเรารักเราชอบเราหลงไหลแล้วเราทำให้มันดีเดี๋ยวมันจะตอบแทนเราเองมีหลอกจ่าเด้อแล้วมี FC อยากติดตามเนี่ยพี่เกต BB Monster เนี่ยอยากติดตามช่องทางไหนบ้างพี่หรือมีผลงานอะไรเนี่ยอยากจะฝากบ้างไหมฮะก็มีเพจตอนนี้ก็มีเพจ BB Monster แล้วก็เพจนายีที่ทำกับเพื่อนเพื่อนใช่ก็ติดตามทั้งสองแพลตฟอร์มนี้ก็ได้ไอ้สองเพจนี้อะไรจะมีแค่ใน Facebook เฉยๆ Instagram ยังไม่มี TikTok แต่นอกเหนือจาก Facebook อ่ะเห็นมีอะไรไลฟ์แชทมีอ้อมี Open Chat มี Open Chat ของนายฮีด้วยครับผมถ้าเข้าไปซื้องูประมูลหรือพูดคุยอะไรกันก็ได้ครับในนั้นพูดได้หมดเลยพูดได้หมดเลยการเมืองไม่มีมีผลงานอื่นอยากฝากที่นอกจากพวกนี้ไม่มีแล้วอยากฝากผลงานเจ้าของช่องครับครับพี่มีอะไรครับถ้าเจ้าของช่องดูอยู่ครับอยากบอกเจ้าของช่องว่าจริงเดียวกูไม่ไปอะไรครับเนี่ยขอบคุณพี่เกตมากครับนี่แล้วลาไปกับพี่เกต BB Monster ผมครับผมปีขอให้ความสุขในการเลี้ยงงูจงสถิตอยู่กับทุกท่านด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราชาวนาหิมะไพทอนโอเคบ๊ายบายเล็บทาวพื้นที่ซื้อขายสัตว์เอ็กโซติกชนิดต่างๆมากมายที่พัฒนาโดยคนไทยใช้งานง่ายสะดวกมีสัตว์เอ็กโซติกให้เลือกดูเลือกชมอีกมากมายมีฟาร์มเข้าร่วมแล้วไม่ต่ำกว่า100ฟาร์มและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเล็บทาวเปิดให้ลงขายสินค้าฟรีคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย